พี่น้องยายแกไม่เคยเห็นมะเขือลูกโตน้องจ้ะใช่ไหมตื่นเต้นไหมจ้ะคุณยายขาเฮ้ยวิลลิงแค่นี้ยังโตคุณยายไม่เคยเห็นมะเขือหน่วยใหญ่ป่ะใหญ่คักใหญ่ในพี่น้องจ้ะนี่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ำพริกสักลูกนึงจะอิ่มอิ่มเลยจ้ะกินลูกเดียวอิ่มเลยจ้ะแล้วมันอ่อนด้วยนะจ้ะยายนะอ่อนจ้ะสแกนนี่คือโตขนาดไหนคุณลุงจะพาไปเก็บนี่พี่น้องเห็นบ่ปุ้ยคักแน่คักแน่สะอ้อนครับสะอ้อนหลายมันจะหนุ่ยไงพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งตามเห็นไปพี่น้องจ๋าคุณจะพาไปเก็บจากนิดจักหน่อยตรงไหนที่มันเยอะไปค่อยๆเก็บไปก็ได้นะพี่น่ะเต็มอยู่พี่น่ะมาเก็บกับคุณลุงพอใหญ่แล้วก็เก็บบนนั้นเราให้เราตัดใบซอยบ่นี่พี่น้องหน่วยใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋าใบเขาบ่มีเวลาออกถ้าไม่ตัดใบมันก็จะไม่ค่อยติดเนาะจ้าตัดไปออกโอ้ยพี่น้องหน่วยใหญ่คักบ่จ้ะเนี่ยเห็นบ่สดๆเลยสดๆสดจากต้นเลยมันเยอะมากน้องจ๋าโอ้ยคอยกันจะอ่อนเนาะปีที่แล้วมาทันกัดซิมบ้างบ่หวานเลยบ่เดี๋ยวได้คอยจะลองกัดเบิ่งพี่น้องจ๋าลองเบิ่งเดี๋ยวเด้อบอกให้ค่อยลองกัดไปสั่นพี่น้องจ๋ามาเบิ่งใส่ใส่มาเบิ่งกัดกัดมันจะได้หวานหวานมาแม่พี่น้องกัดเบิ่งเลยด้วยจ้าสดสดได้เนี่ยแซ่บปะบุแบบไร้สารเลยได้เนี่ยไร้สารเนาะกัดแบบสดสดเลยมีคนถามว่ามีคนถามว่าใส่ปุ๋ยอีหยังอันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรยูสวนนี่แหละจ้าเป็นปุ๋ยแดงธรรมดาปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมปุ๋ยชีวภาพยูข่อยยูนี่ใช่ข้อประโยชน์เขาบานเขาบานเขาเขาเอิ้นว่าชอมบิยอนเม็ดเนาะแบบว่าเป็นเม็ดแบบเขาเอิ้นว่าฟุ้นของเห็ดเห็นไหมเป็นฟุ้นเนาะเป็นคอมพอตใช่ไหมใช่คอมพอตตัวลงปืนดินซะก่อนจังเอาลงก่อนแล้วจังคอยลงผักนี่พี่น้องเนาะเก็บไปพี่น้องจ๋ามาเก็บซอยกันเด้อปีที่แล้วก็มาเก็บอีหยังก่อนปีที่แล้วก็มาเก็บบักมะระน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้บักมะระปีเตอร์กับกําเบิร์มั้ยล่ะจากบลูพี่น้องเก็บไปเลยจ้ะมีความสุขอยู่แล้วท่านสวนมีหน่วยใหญ่ป่ะนี่เนาะต้องกระมวลไปนั่นมันจะปวดหลายเลยนะบอกว่ามันมวลหลายเดี๋ยวขอสิมาใหม่ดอกเวลามันใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวจะตักให้พร้อมรถไงเดี๋ยวช่วงมันออกใหม่ๆนี่แซ่บแซ่บบักเขือหวานเนาะว่าสิอันโทษมาก่อนกับบ่ได้โทษมาเลยมาใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่จะมีสวนนั่นอยู่นะสวนแบล็คเบอร์รี่มั้ยบลูเบอร์รี่มั้ยบ้านเลยออกไปแล้วอยากไปเบิ่งอยู่อยากพาลูกไปเบิ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่นะเขาให้ลูกไปเบิ่งมาเขาให้เขาให้เข้าไปเก็บได้เลยมาอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้านี่ก็จะได้มาเห็นมันอันนี้มันบังเหลียวบ่เห็นเฮาก็เลยเด็ดใบออกเหลียวไม่เห็นมันต้องมันต้องแบบว่าดูดีๆดูใต้ต้นมันน่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องหน่วยใหญ่คักแน่ๆพี่น้องจะเบิ่งแม่คือสิมาหน่วยใหญ่สิบ่าจังโคตรโพบักโมบักแต้งเลยจ้ะได้กินอาหารดีนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าโอ้ยหล่นๆๆนี่เป็นหน่วยใหญ่ๆ
ขึ้นว่าใหญ่คักแต่บัดบาดชิทูทูกุทางกะละมังแตกโปะพี่น้องคุณอ่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าสุดยอดสุดยอดของบ้านเฮากับบ้านน้อยใหญ่ปานี่เด้อแข็งแรงในดินแม่นบ่เจ้าว่าดินบ้านเขางามแฮงเนาะพี่น้องจะเบิ่งอุ๊ยมันควบคุมปุ๋ยแถบสิบ่อันต้องควบคุมปุ๋ยอย่าใส่ปุ๋ยหลายว่ามันสิโซเนาะมันจะบ่ได้เลยนี่เห็นบ่พี่น้องบ้านเฮาถ้ามันอันนี้แม่มันก็สิอันนี้หักเนาะนี่นี่มันหักนี่พี่น้องตัดเอาเนี่ยเสียได้นี่พี่น้องนั่นได้เก็บเต็มเก็บทุ่มหลายคักพี่น้องจ๋าเบิ่งแม่มันต้นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาด้วยจ้ะพี่น้องมาเบิ่งเอาด้วยจ้ะนี่ด้วยจ้ะเจ๊แกก็ตัดสู่ตายพี่น้องโอ้ยข่อยกินอยู่2คนบ่ต้องตัดหลายหรอกด้วยจ้ะอืมพี่น้องเจ้าเบิ่งเพิ่นเก็บมาไว้ป้อยเจ้าเจ้าคือเก็บหลายแต่ผักคะน้าก็มีพี่น้องจ๋าดูสิป้อยบ่เขือยักบ่เขือยักพี่น้องจ๋าดูสิเพิ่นเก็บไว้ให้บ๊ายบายพ่อใหญ่ไปใส่ล่ะโอ้ล่าสุดไปละนาดมูมันอยากอันนี้แน่ได้แล้วเพราะว่ามันอยากโชว์บ่โชว์บ่บ่มันอยากอันนี้ยังก็เพิ่นอยากออกหน้าสีน้ำตาลแน่แล้วบ่ไม่เป็นไรจ้ะได้เขือยากพี่น้องเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บเสมอเลยบอกมันก็จะใหญ่เร็วแท้โอ้มันต้องเก็บทุกเว้นมือทุกมือเลยเด้บอกเขือยาวไม่ต้องเอาไรหรอกจ้ะมันกินบ่ทันพี่น้องในเพิ่นอันปลูกไว้โซ่พี่น้องต้นโซ่ขายต้นจักบาทก็12เนาะแม่นบ่ต้น12พี่น้องมาซื้อเอาได้จ้ะซื้อไปพร้อมกินได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอเนาะตอน12เป็นน่ะซื้อเพิ่นมากกะเสียนดกกันบ่ได้ว่าอันเก็บทรงลานให้จังได๋นี่อ้าวเขาจะมารับเอาเด้อเขาจะมารับเอาเก็บไว้เขามารับเนาะเลิศอยู่เนาะกะเสียนพร้อมนี่ใบนี่ล่ะค่อยไปผัดแซ่บๆนี่นะนี่ใบนี้ตัดสดๆมาจากต้นเลยพี่น้องจ๋าเอาไว้แจกอันมาเริ่มลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วพี่น้องจ๋าคุณมาจังสี่สมือบ่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์บ่เสาร์อาทิตย์จ้ะเสาร์อาทิตย์เนาะส่งไม่บายส่งไม่บายคนก็เริ่มมาหลังจากพยายามมาเด้ออยู่ถนนอะไรนะเลฟเวลสตาร์ทเลยนะเลฟเวลสตาร์ทเนาะ23เนาะ23เดี๋ยวขอจะขึ้นอันไว้ให้เบิ่งที่หลักพี่น้องโทรเก่าอันให้เบิ่งยางหลายพี่น้องตอนนี้ข่อยมาอีกมุมนึงของสวนพี่น้องและนี่ก็คือบักเขียยาวพี่น้องจ๋าโอ้ยพี่น้องเจ้าเบิ่งไหมเห็นบ่จ๋าหน่วยใหญ่พุ่นๆๆน่ะพี่น้องพี่น่ะโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งไหมนี่ปาชิโตปุตโตปุตทางกะละมังแตกโปะพี่น้องจ๋าในตอนถ่ายก็จะมาทิ้งท้ายกันด้วยบักเขือยาวลูกใหญ่ๆนะพี่น้องจ๋า พี่น้องเจ้าเบิ่งไหมเพิ่นบอกว่าต้องเก็บทุก2วันนะเนี่ยมันเยอะมากเลยพี่น้องอันนี้ก็คือดอกบักคะน้าพี่น้องข่อยก็บ่เคยเห็นดอกเด้อดอกบักคะน้าสิมันสวยงามขนาดนี้พี่น้องจ๋าพี่น้องเพิ่นจะได้พามาเบิ่งไร่หยังก็นี่เห็นบ่พี่น้องบักเขือยาวพี่น้องจะเห็นมั้ยอยู่ใต้ต้นเห็นมั้ยใต้ต้นข้างล่างเห็นมั้ยเห็นมั้ยจ๊ะใต้ต้นหลายๆแห่งพี่น้องจ๋าแล้วก็ปีที่แล้วก็พามาเบิ่งต้นหนึ่งก็คือต้นมะระนะพี่น้องเนาะซึ่งต้นมะระตอนนี้เขาก็กําลังยังไม่ขึ้นเห็นมั้ยพี่น้องทําเป็นอันนั้นไว้อยู่เห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยกําลังปลูกไว้เลยนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับถ้ำพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เรามาแต่หัวปีนะพี่น้องนะมันก็เลยกลายเป็นยังไม่ขึ้นเท่าไหร่พี่น้องเรามาดูใกล้ๆกันเลยกว่ามะระเนี่ยเขากำลังจะขึ้นพี่น้องจ๋าดูสิถ้าขึ้นแล้วคงจะแบบว่าต้นใหญ่ต้นโตนะพี่น้องจ๋าหนูดูสิพี่น้องดูสิต้นมะระพี่น้องจ๋าอึดไปอย่างเลยพี่น้อง
ไปดูใกล้ๆกันหน่อยจ้ะเนาะมั้ยต้นมะละเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกแล้วจะพามาดูอีกทีนึงด้วยพี่น้องจ้ะพี่น้องจำได้บ่ปีที่แล้วค่อยมาชิมใบผักตูมบักตูมบักตูมฝรั่งบักอะไรนะบักกระเดาฝรั่งอีพ่อเอิ่นพี่น้องจ้ะและนี่ก็คือใบบักตูมฝรั่งพี่น้องจ้ะหลายหลายพี่น้องเจ้าเบิ่งเพิ่นน่ะเต็มไปหมดเลยมีแต่ใบบักตูมฝรั่งพี่น้องจ้ะดูสิแล้วมันก็เยอะมากเดี๋ยวค่อยจะกัดกินดูว่ามันจะเป็นเปรี้ยวๆเหมือนที่บ้านนอกหรือเปล่าพี่น้องจ๋ามันเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิใช่เลยกินกับลาบแซ่บหลายพี่น้องจ๋าบึงพูดหน่อยพี่น้องหลายๆมันไม่มีแค่นี้ดิพี่น้องเด้อฝั่งนี้ก็มีพี่น้องจ๋าดูสิมีแต่ใบบักตูมฝรั่งพี่น้องจ๋าดูสิเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องดูสิพี่น้องจ๋าไผอยู่ไกลๆเมืองเนเธอร์แลนด์อันเวอร์ประเทศเบลเยียมนะจะลองมาลองมาเด้อจ้ะเด้อรับรองว่าบ่ผิดหวังเดี๋ยวขอจะถ่ายรูปยอดใบผักตูมฝรั่งให้ดูว่ามันกำลังทอดยอดสวยมากเลยพี่น้องอากาศกำลังร้อนนะจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งข่อยพามาเบิ่งหยังก็คือผักตูมฝรั่งแม่นบ่จ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะเห็นบ่จ้ะอยู่บ้านข่อยบ้านนอกก็มีอยู่สุรินทร์นะจ้ะเด้ออันนี้ก็คืออยู่ที่เบลเยียมก็มีเหมือนกันพี่น้องมีต้นไผ่ด้วยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นมั้ยมีหลายอย่างมากเลยบักตูมฝรั่งกินกับลาบลาบเป็ดเนี่ยแซ่บไปเลยอีหลีอีหลอที่พี่น้องจ๋านี่นี่พี่น้องเคยสงสัยบ่ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ามะตูมสาอุนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผักนี้เป็นผักที่มีหลายชื่อนะพี่น้องเนาะเป็นพืชที่นำเข้ามาในประเทศไทยมานานแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นในช่วงที่คนไทยเริ่มออกไปทำงานในแถวตะวันออกกลางแถวซาอุแล้วก็ได้นำผักชนิดนี้กลับเข้ามาในแถบอีสานเป็นส่วนใหญ่จนคนอีสานเนี่ยรู้จักกันในการกินแก้มเหล้าเป็นอย่างดีนะพี่น้องเนาะที่เรียกว่ามะตูมสาอุก็เพราะว่าเขาเอาติดกันมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายกับมะตูมแล้วก็ปัจจุบันมะตูมซาอุมีการเรียกชื่อกันมาหลากหลายเช่นมะตูมแขกสะเดามาเลสะเดาบาเรนแล้วก็รู้หรือเปล่าว่าเขาเกิดอยู่ที่แถวๆประเทศบราซิลนะพี่น้องเนาะอเมริกาใต้นู่นนะพี่น้องจ๋าพี่น้องยายแกไม่เคยเห็นมะเขือลูกโตพี่น้องจ๋าใช่มั้ยตื่นเต้นมั้ยจ๊ะคุณยายขาเฮ้ยวิลิ่งแค่นี้ยังพอคุณยายบ่เคยเห็นมะเขือหน่วยใหญ่ปานใหญ่คักใหญ่ในพี่น้องจ๋านี่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ำพริกสักลูกนึงจะอิ่มอิ่มเลยจ้ะกินลูกเดียวอิ่มเลยจ้ะแล้วมันอ่อนด้วยนะจ๊ะยายนะอ่อนจ้ะสแกนนี่คือโตขนาดไหนพี่น้องเบิ่งได้มาบักหลายเลยพี่น้องได้มาเป็นกระสอบเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอสิพาไปเบิ่งเวลาต้อนที่เขามาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว้ายลูกโตจังเลยโอ้ยเบิ่งมือข่อยพี่น้องลูกสาวก็ตายพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเห็นบ่ลูกสาวก็ตายกินมั้ยมันบ่กินพี่น้องบ่ดใหญ่เพิ่นมาแต่ลูกหมาหน่อยพี่น้องจ๋าใหญ่แห้งพี่น้องจะเบิ่งไปๆพี่น้องนี่ก็คือทางเขาที่เขามาในสวนพี่น้องเนาะถ้าขับรถเข้ามาเนี่ยต้องสังเกตที่บ้านหลังนี้พี่น้องเนาะเลฟเฟลสตาร์อะไรที่อะไรสักอย่างพี่น้องเดี๋ยวขอจะลงไว้แล้วก็ตรงนี้จะมีธงไทยพี่น้องจ้ะเข้ามาบางคนเขาก็บอกว่าหายากพี่น้องเข้ามาเสร็จก็จะเห็นดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดต้นมะกรูดเนี่ยวางอยู่หน้าร้านพี่น้องเนี่ยเห็นไหมจ้ะเนี่ยแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ตอนที่ข่อยมาตอนแรกข่อยอุตส่าห์ไปกดกระดิ่งบ้านหลังนี้พี่น้องจ้ะเนี่ยข่อยมากดกระดิ่งบ้านหลังนี้โอ้ยกดเขาก็บ่เปิดที่ไหนได้เขาอยู่ข้างในนู่นน่ะพี่น้องเห็นไหมเขาอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะเนาะเนี่ยพี่น้องมีต้นดอกเฟื่องฟ้าสวยๆพี่น้องจ๋าเห็นบ่ดอกเฟื่องฟ้าสวยๆมาเนี่ยต้องเตะตาเลยนะจ๊ะเนาะกด GPS มาง่ายมากนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวข่อยจะไปแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าไปเจอพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ที่พามาชมไร่มะกรูดมะนาวในเบลเยียมนะพี่น้องเนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นไร่ที่ใหญ่แล้วก็มีมะกรูดมีมะนาวมีมะเขือมีผักยี่หร่งยี่รามีทุกผักสับปะปิมีผักกระถินผักกระเสียด้วยพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะมักแล้วก็จะได้ไอเดียแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจที่จะไปปลูกที่บ้านเราขนาดว่าอยู่เบลเยียมยังปลูกได้ขนาดนี้พี่น้องเนาะถ้าเป็นบ้านเราจะปลูกได้ขนาดไหนพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบคุณที่มาชมจนจบคลิปแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อขันมักบ่มักกะเขียนความคิดเห็นได้นะจ๊ะเนาะมากกับกดไลค์บ่มากกับกดบ่ไลค์บ่เป็นหยังเดี๋ยวคลิปนี้จะไปขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วเด้อจ้าอยู่ในมีแห่งทุกท่านรักษาสุขภาพสวัสดีจ้าบ๊ายบาย